มีความสนใจเป็นพิเศษนะคะอยากที่จะทำสารคดีในการทำรายการทีวีสักรายการนึงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะประกอบกับการเล่าเรื่องราวคือต้องคิดว่าเราจะไปเอาภาคมาจากไหนความท้าทายก็คือเรื่องราวของแฝดสยามเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะคะราวๆช่วงที่2ต่อช่วงที่3ซึ่งในเวลานั้นก็ยังไม่มีเทคโนโลยีการถ่ายภาพหรือว่าแม้แต่การพิมพ์หนังสือก็ยังไม่เกิดขึ้นนะดังนั้นหลักฐานที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาอย่างอินจันเนี่ยค่ะซึ่งเป็นในระดับชาวบ้านเนี่ยก็ยิ่งหาได้ยากด้วยความที่เราเห็นว่าการตนานเนี่ยเราชินานเรื่องละครเราก็เลยออกแบบรูปแบบการนำเสนอของสารคดีชุดนี้ให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าด็อกคิวดราม่าก็คือนำเอาเหตุการณ์จริงเนี่ยมาดรามาไทซ์ทำเป็นในรูปแบบของละครประกอบกับช่วงสารคดีเพื่อทำให้คนดูเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีความเพลิดเพลินสนุกสนานไปด้วยไม่อยากจะยุ่งกับฉันนะจะถามว่าอยากจะยุ่งกับฉันนะฉันก็ช้าง he's dead help 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 ที่ว่าเป็นการนำเสนอที่ค่อนข้างแปลกในตอนนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นด็อกคิวดราม่าแบบสมบูรณ์แบบเรื่องแรกๆที่เคยมีมาในวงการทีวีเลยก็ว่าได้ในส่วนของสารคดีเนี่ยเราเลือกที่จะเล่าเรื่องนะคะโดยใช้พิธีกรเดินเรื่อง4คนเรื่องราวในประเทศไทยก็จะมีพี่ดาวนะคะดวงดาวจารุจินดาซึ่งเราก็ทราบว่าพี่ดาวมีเทคนิคพิเศษในการใช้เสียงในการเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยได้น่าสนใจมากๆแล้วก็อิโมชันนอลมากๆเรียกว่าเป็นพิธีกรที่มีความพิเศษมากๆคนหนึ่งส่วนเรื่องราวในต่างประเทศเนี่ยเราก็มีอาจารย์ทองทองจันทรังสุดซึ่งท่านก็อย่างที่เราทุกคนทราบดีว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องประวัติศาสตร์นะคะมานำเสนอแล้วก็จะมีพี่ใหม่นะคะลอยนะคะเดินทางไปกับเราทุกที่แล้วก็ลงพื้นที่เรียกว่าลุยกันไปนะคะแล้วก็เราก็จะนำทั้งหมดเนี่ยมาร้อยเรียงโดยมีคุณพ่อประดิษฐ์การจารึกนะคะเป็นแกนกลางในการเล่าเรื่องสนใจเรื่องแฝดสยามนี่อยู่แล้วและโดยเฉพาะได้ทราบว่าทีมงานนี่แข็งแกร่งพอสมควรแล้วก็พยายามทำกันได้ความเรียบร้อยดีและโดยเฉพาะพอเชิญผมไปร่วมงานด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเราก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะก็ไปเรียนเชิญคุณพ่อว่าคุณพ่อเป็นพิธีกรหลักในสตูดิโอภายใต้ท่อนเนื้อที่เชื่อมล่างอยู่นั้นได้เชื่อมอะไรไปด้วยคุณพ่อยังมีเสียงของการเล่าเรื่องที่น่าฟังอ่ะที่ทำให้อยากติดตามแล้วก็เป็นเสียงการเล่าที่เหมาะกับสารคดีชุดนี้มากนะคะวิธีการเล่าต่างๆเป็นสารคดีที่สมบูรณ์แบบจริงๆเพราะนอกจากเราจะได้ทำหลายๆสิ่งในเรื่องนี้แล้วอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือได้คุณพ่อประดิษฐ์กัญจารึกมาเป็นพิธีกรหลักในสตูดิโอด้วยค่ะนอกจากรางวัลที่ได้รับแล้วเนี่ยพี่ในฐานะทีมงานคนนึงนะคะรู้สึกว่าได้เลยจากสารคดีเรื่องนี้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งละเอียดโลกทัศน์ในการทำงานเพราะว่าในการทำสารคดีเรื่องนี้ให้สำเร็จเนี่ยเราก็จะต้องรับมือกับความหลากหลายนะคะหลากหลายทั้งในเนื้อเรื่องนะคะหลากหลายทั้งในรูปแบบการนำเสนอและหลากหลายในโปรดักชันนะคะแล้วก็ต้องประสานงานติดต่อกับทีมงานหลายๆส่วนแล้วเราจะปรุงแต่งเอาความหลากหลายต่างๆเหล่านี้มาถักทอร้อยเรียงยังไงนะคะให้ความหลากหลายเนี่ยกลายเป็นสารคดีซึ่งสร้างความเพลิดเพลินได้ทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงเปลี่ยนความคิดว่าสารคดีกันยาขมยังไงให้สำเร็จซึ่งอันนี้พี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ